สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูปูอีกครั้งนึงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ EP ที่ผ่านมาเด็กๆสามารถทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวของ EP ถัดไปมาฝากเด็กๆด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสนุกกับตัวเลขกันนะคะจะมีตัวเลขอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเลขอาราบิกมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9และเลข10ใช่ไหมคะแล้วเลขไทยล่ะคะใช่ค่ะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9และเลข10เช่นเดียวกันค่ะแต่ระหว่างเลขอาหรับกับเลขไทยมีอะไรที่แตกต่างกันคะใช่แล้วค่ะลักษณะการเขียนจะไม่เหมือนกันรูปร่างของตัวเลขก็ไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเรามาเรียนรู้การแทนค่าเลข1ถึงเลข10ไทยและเลข1ถึงเลข10อาหรับิกด้วยภาพกันนะคะคุณครูมีภาพไหมเด็กๆ1ภาพค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะเก่งมากค่ะคือภาพกบนั่นเองนะคะกบมี1ตัวแทนค่าด้วยเลข1อาหรับิกและเลข1ไทยค่ะต่อไปภาพที่2นะคะภาพอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะภาพนกนะคะนกมีกี่ตัวคะนกมี2ตัวแทนค่าด้วยเลข2อาหรับิกและเลข2ไทยค่ะภาพถัดไปค่ะภาพลิงลิงมีกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะลิงมี3ตัวแทนค่าด้วยเลข3อาหรับิกและเลข3ไทยภาพถัดไปกันเลยนะคะภาพยีราฟยีราฟมีกี่ตัวคะใช่ค่ะยีราฟมี4ตัวเราแทนค่าด้วยเลข4อาหรับิกและเลข4ไทยนั่นเองค่ะภาพถัดไปค่ะภาพปลาหมึกปลาหมึกมีกี่ตัวคะมี5ตัวแทนค่าด้วยเลข5อาหรับิกและเลข5ไทยค่ะต่อไปค่ะภาพปลาเด็กๆคิดว่าปลามีกี่ตัวคะใช่ค่ะปลามี6ตัวแทนค่าด้วยเลข6อาหรับิกและเลข6ไทยเรามาดูภาพถัดไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆ
ใช่ค่ะภาพเต่านั่นเองนะคะเต่ามีทั้งหมด7ตัวนะคะแทนค่าด้วยเลข7อาราบิกและเลข7ไทยค่ะภาพถัดไปค่ะภาพปลาโลมานะคะปลาโลมามีทั้งหมดกี่ตัวคะปลาโลมามี8ตัวนะคะแทนค่าด้วยเลข8อาราบิกและเลข8ไทยค่ะภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพนกเพนกวินนะคะนกเพนกวินมีกี่ตัวคะมี9ตัวนะคะแทนค่าด้วยเลข9อาราบิกและเลข9ไทยค่ะภาพสุดท้ายค่ะภาพไก่นั่นเองนะคะไก่มีทั้งหมดกี่ตัวคะไก่มี10ตัวแทนค่าด้วยเลข10อาราบิกและเลข10ไทยค่ะเลข10อาราบิกประกอบด้วยเลข1กับเลข0นะคะเลข10ไทยก็เช่นเดียวกันแต่รูปร่างลักษณะการเขียนของเลข1จะไม่เหมือนกันนะคะต่อไปคุณครูก็มีเกมการศึกษามาฝากเด็กๆนะคะเกมการศึกษาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเกมที่1ค่ะเกมนับภาพเติมตัวเลขคุณครูมีภาพส้มไหมเด็กๆนะคะและภาพแอปเปิลค่ะเดี๋ยวเรามานับส้มพร้อมๆกันนะคะว่าส้มมีจำนวนกี่ผล1 2 3 4 5ส้มมีจำนวน5ผลแทนค่าด้วยเลข5อาราบิกและเลข5ไทยค่ะต่อไปเรามานับแอปเปิ้ลนะคะ1 2 3 4 5 6 7แอปเปิ้ลมีจำนวน7ผลแทนค่าด้วยเลข7อาราบิกและเลข7ไทยค่ะเกมถัดไปค่ะคุณครูมีภาพไหมเด็กๆนะคะมีภาพนกภาพกวางภาพดอกไม้และภาพผีเสื้อเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะว่าผีเสื้อนกดอกไม้และกวางนั้นมีทั้งหมดเท่าไหร่เริ่มจากผีเสื้อก่อนนะคะ1 2 3 4ผีเสื้อมีทั้งหมดเท่าไหร่คะเด็กๆใช่ค่ะผีเสื้อมีทั้งหมด4ตัวภาพที่2นกค่ะนับพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3สี่ห้านกมีกี่ตัวคะนกมี5ตัวนะคะเติมเลข5ลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะภาพดอกไม้1 2 3ดอกไม้มีเท่าไหร่คะมี3ดอกนะคะเติมเลข3ภาพสุดท้ายค่ะภาพกวาง1 2กวางมีกี่ตัวคะเด็กๆ2ตัวนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเกมต่อไปค่ะเกมวงกลมตัวเลขคุณครูมีภาพไหมเด็กๆนะคะเด็กๆลองนับดูสิคะมีปูทั้งหมดกี่ตัวคุณครูมีตัวเลือกไหมเด็กๆ ด้วยนะคะกอไก่
ขอไข่และขอควายค่ะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีนะคะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือขอไข่มีปูทั้งหมด4ตัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเกมวงกลมตัวเลขเกมต่อไปค่ะคุณครูมีปลาไหมเด็กๆนะคะเด็กๆลองนับและสังเกตดูสิคะว่ามีปลาทั้งหมดกี่ตัวคุณครูมีตัวเลือกไหมเด็กๆข้อกอไก่ค่ะขอไข่หรือเด็กๆคิดว่าจะเป็นข้อคอควายคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีเหมือนเดิมนะคะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือข้อคอควายปลามีทั้งหมด8ตัวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นเกมเติมตัวเลขที่หายไปนะคะคุณครูมีตัวเลขมาให้เด็กๆตัวที่1ค่ะตัวที่2ตัวที่3คือตัวเลขที่หายไปตัวที่4และตัวที่5เด็กๆคิดว่าตัวเลขที่หายไปจะเป็นเลขอะไรคะระหว่างกอไก่ขอไข่หรือเด็กๆคิดว่าจะเป็นคอควายคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีเหมือนเดิมนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะตัวเลขที่หายไปก็คือข้อกอไก่เลข3นั่นเองค่ะเกมเติมตัวเลขที่หายไปข้อสุดท้ายนะคะตัวเลขที่1ตัวเลขที่2คือตัวเลขที่หายไปตัวเลขที่3ตัวเลขที่4และตัวเลขที่5เด็กๆคิดว่าตัวเลขที่หายไปจะเป็นอะไรระหว่างกอไก่ขอไข่หรือเด็กๆคิดว่าจะเป็นข้อคอควายคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือข้อคอควายเลข7นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปเป็นเกมวาดภาพเท่าค่าเลขนะคะคุณครูมีตัวเลขไหมเด็กๆทั้งหมด3ตัวเด็กๆลองดูสิคะว่าตัวเลขแต่ละตัวคือเลขอะไรเก่งมากค่ะมีเลข1เลข3และเลข5แล้วเลข1เราวาดภาพแทนค่าตัวเลขไปทั้งหมดกี่ภาพคะใช่ค่ะวาดแทนค่าตัวเลขไปแค่1ภาพนะคะต่อไปตัวเลขที่2ค่ะเลขอะไรคะเลข3ค่ะวาดภาพแทนค่าตัวเลขไปทั้งหมดกี่ภาพคะ3ภาพนะคะเดี๋ยวเรามาวาดพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ตัวเลขตัวสุดท้ายค่ะคือเลข5เราต้องวาดภาพลงไปทั้งหมดเท่าไหร่คะใช่ค่ะเราต้องวาดภาพลงไปทั้งหมด5ภาพค่ะ1 2 3 4 5เด็กๆเก่งมากเลยนะคะเกมวาดภาพเท่าค่าเลขตัวเลขถัดไปเลยนะคะมีเลขอะไรบ้างคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีเลข2เลข6และเลข4เลข2เด็กๆต้องวาดภาพลงไปทั้งหมดเท่าไหร่คะใช่ค่ะวาดลงไปแค่2ภาพนะคะเดี๋ยวเรามาวาดพร้อมกันค่ะ1
2ตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลข6วาดลงไปเท่าไหร่คะใช่ค่ะวาดลงไป6ภาพภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5และภาพที่6ค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายค่ะเลขอะไรคะเลข4ต้องวาดลงไปเท่าไหร่คะเด็กๆใช่ค่ะวาดภาพลงไปแค่4ภาพนะคะเดี๋ยวเราวาดพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เด็กๆเก่งมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเรียนรู้ไปแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามได้ไหมคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำกันด้วยเป็นวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1หน้าที่4และหน้าที่5อย่าลืมทำกันด้วยนะคะวาดภาพให้สวยงามทำให้ถูกต้องให้มีความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด-19 อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหมั่นล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และทบทวนบทเรียนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ